ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดต้นหอมมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยอาหารทะเลลงผัดพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมหั่นและพริกชี้ฟ้า3สีผัดจนสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย